นูยิ่งกินยิ่งผอมในวันนี้คุณผู้ชมจำง่ายๆเลยค่ะ60 20 20ค่ะ 60% นะคะคือคาร์โบไฮเดรตค่ะ 20% ก็คือเนื้อสัตว์และอีก 20% นะคะก็จะเป็นพวกผักนะคะแล้วก็น้ำซอสต่างๆที่แบบมีน้ำมันผสมอะไรประมาณนี้หรือว่าเนยและเมนูในวันนี้นั่นก็คือทาโก้กุ้งราดซอสมะขามค่ะนี่ค่ะดูน่าทานมากค่ะและทานยังไงให้ยิ่งกินยิ่งผอมทานแบบวิวก่อนนะคะนั่นก็คือแป้ง150กรัมค่ะเนื้อสัตว์ก็จะอยู่ที่ประมาณ30กรัมถึง50กรัมค่ะวิวตักให้ดูค่ะเนี่ยคุณผู้ชมในนี้นะคะจะมีเนื้อกุ้งนะคะอยู่ประมาณ3ตัวซึ่งถ้าเกิดเราทานประมาณ50กรัมเนี่ยได้เลยค่ะ4ตัวแล้วก็ชิ้นอื่นมานะคะ1ตัวนั่นเองเอากุ้งเพิ่มมา1ตัวนี่ค่ะใส่เข้าไปเท่ากับโปรตีนนะคะก็จะได้ละ50กรัมส่วนแป้งนะคะประมาณ150กรัมแผ่นนึงเนี่ยไม่พอแน่ๆเราก็เอาขอเข้ามาเปล่าเพิ่มประมาณ3ชิ้นแบบนี้นี่ค่ะทานแบบวิวง่ายๆเลยแป้ง150กรัมค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์ประมาณ50กรัมค่ะและนี่ก็คือทานแบบวิวค่ะแป้ง150กรัมแล้วก็เนื้อสัตว์50กรัมค่ะแล้วถ้าเกิดทานแบบวิวผ่านไปแล้ว3ชั่วโมงยังรู้สึกว่าอิ่มอยู่เลยคุณผู้ชมก็ต้องลดปริมาณลงมานิดนึงค่ะนั่นก็คือแป้งนะคะให้เหลือสักประมาณ80ถึง100กรัมค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์นะคะจะอยู่ที่ประมาณ30กรัมค่ะเดี๋ยวดูตักให้ดูค่ะก็คือเอาแป้งออกไปเลยชิ้นนึงแล้วก็เหลือแค่2ชิ้นที่พอนี่ก็จะเท่ากับประมาณ100กรัมนะคะแล้วก็เอาเนื้อกุ้งออกไปค่ะเอาคืนอันเดิมแล้วก็ผักประมาณนี้นี่ค่ะก็คือลดปริมาณของเนื้อสัตว์แล้วก็แป้งให้น้อยลงค่ะนี่คือสำหรับคนที่ทานน้อยๆก็คือกุ้งแค่3ตัวแล้วก็แป้งประมาณ100กรัมเท่านั้นเองค่ะส่วนสำหรับคนที่ใช้พลังงานเยอะต้องเพิ่มเข้าไปทั้งแป้งแล้วก็เนื้อสัตว์ค่ะแป้งนะคะอย่างน้อย180ถึง200กรัมค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์กินเข้าไปเลยค่ะ60กรัมถึง80กรัมค่ะเดี๋ยววิวตักให้ดูค่ะก็คือแป้งออกมาเลยค่ะนี่เลยกินไปเลย4แผ่นนะคะก็จะอยู่ที่มันเกือบ200กรัมแล้วส่วนกุ้งในนี้มี3เราเพิ่มไปเลยค่ะ4ชิ้น5ชิ้นนี่ค่ะกุ้งประมาณ5ตัวก็จะอยู่ที่ประมาณ60กรัมแล้วก็แป้งก็ประมาณนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมสำหรับคนที่ใช้พลังงานเยอะพอแบบหิวก่อน3ชั่วโมงแนะนำเลยว่าต้องทานแบบนี้ค่ะเพิ่มปริมาณเนื้อสัตว์เยอะขึ้นแล้วก็เพิ่มแป้งให้เยอะขึ้นนั่นเองค่ะสรุปดูง่ายๆเลยค่ะตามตารางเลยนะคะทานแบบวิวคือรูปไซส์ M ตามตารางนะคุณผู้ชมนั่นก็คือตรงกลางนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยทานแบบวิวไซส์ M แล้วอิ่มจุกเลย3ชั่วโมงก็เปลี่ยนมาทานแบบไซส์ S นะคะถ้าดูในรูปตามตารางก็คืออยู่บนสุดเลยค่ะปริมาณของแป้งก็จะลดลงมาประมาณ50กรัมและเนื้อสัตว์ก็จะลดลงมาประมาณ10ถึง20กรัมค่ะแล้วถ้าเกิดทานแบบวิวในรูปไซส์ M นะคะที่อยู่ตรงกลางตามตารางทานไปแล้วหิวก่อน3ชั่วโมงแปลว่าระบบเผาผลาญของคุณผู้ชมดีทานแบบไซส์ L ได้เลยค่ะเพิ่มเป็น30ถึง40กรัมได้เลยค่ะส่วนเนื้อสัตว์เพิ่มได้เลยค่ะถึง20กรัมค่ะเพิ่มได้แบบสบายๆเลยและนี่ก็คือทั้งหมดในเมนูยิ่งกินยิ่งผอมในวันนี้ค่ะจำง่ายๆเลยค่ะ60 20 20ค่ะ 60% นะคะคือคาร์โบไฮเดรตค่ะ 20% ก็คือเนื้อสัตว์และอีก 20% เป็นพวกน้ำมันนะคะแล้วก็พวกเนี่ยค่ะผักทุกอย่างได้หมดเลยประมาณ 20% ทานทุก3ชั่วโมงนะคะจำง่ายๆทานทุก3ชั่วโมงระบบเผาผลาญเราจะดีขึ้นเรื่อยๆวันละ5มื้อรับรองว่าหุ่นสแลนเดอร์หมดวิวอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะกับจัดไป IT 24ชั่วโมงค่ะ